สดีค่ะวันนี้นะคะเบนก็มาอันบ็อกตัว Channel 21B นะคะที่เพิ่งออกมาก่อนที่จะไปอันบ็อกนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมช่องของเบนเป็นช่องแรกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะวันนี้นะคะอย่างที่เบนเคยบอกไปในส่วนของ Channel 21B นะคะที่เพิ่งออกมาก็จะเห็นได้ว่าได้มีการผลิตในส่วนของลูกตุ้มที่เมื่อปีที่แล้วได้มีการออกมาอีกครั้งนึงนะคะโดยตัวที่ออกมาเนี่ยยังคงเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์เดิมๆนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะโดยส่วนตัวค่ะสีของตัวรุ่นนี้นะคะมีสีที่สวยก็คืออย่างที่บอกคือมีสีเยอะมากและสีที่เป็นเพนๆที่สุดก็คือสีดำรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของสีเทาสีแดงสีเขียวและสีดาร์กพิงค์นะคะแล้วก็สีไลท์พิงค์ซึ่งแต่ละใบที่ออกมาค่ะเบนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจากที่เคยพลาดปีที่แล้วนะคะก็น่าจะต้องมาซื้อปีนี้ในเรื่องของทรงกระเป๋าอะค่ะคือตัวกระเป๋าเนี่ยมีทรงให้เลือกทั้งแบบเล็กแบบกลางตุ้มแบบวานิตี้รุ่นสั้นรุ่นยาวและก็มีในเรื่องของ7นิ้วสแควร์และก็มีในเรื่องของ8นิ้วนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเบนมองว่าตัวหนังของเขาเนี่ยมันเป็นแรมสกินหรือว่าเป็นหนังแกะซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อกระเป๋าตัวนี้ซีซั่นนี้ก็จะต้องยอมรับค่ะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างบอบบางและจะต้องค่อนข้างระวังมากๆแต่โดยส่วนตัวถ้าให้เทียบจริงๆแล้วหนังแกะนะคะที่เป็นสีเนี่ยสีค่อนข้างสวยสีที่เบนมองว่าสีสวยก็เคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าจะเป็นในเรื่องของสีเทาแล้วก็สีดาร์กพิงค์แล้วก็ในส่วนของสีเขียวนะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยวันนี้นะคะตัวเบนเองก็อยากที่จะมาอันบ็อกในส่วนของซีซั่นนี้โดยตัวที่เลือกอะค่ะจะเป็นสีเทานะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีเทาที่เป็นสีหนังแกะเนี่ยมันดูสวยทุกครั้งที่ซื้อสีเทาอะถ้าไม่เป็นคาเวียร์เลยมันก็จะต้องมาในโทนของตัวหนังแกะค่ะแต่ว่าสีเทาของเขาเนี่ยคือเบนชอบเทาที่มันเป็นแบบมีความเป็นเทาอ่ะคือถ้าเทาไหนที่มันมีความรู้สึกว่ามันมีออกขาวๆจะไม่ค่อยชอบแต่อันนี้ค่ะคือสีเขาเม็ดสีของเขาเนี่ยคือดูชัดมากๆและในส่วนของตุ้มจิ๋วตัวนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูละกันคือถ้าเทียบกับตัวกระเป๋านะคะกระเป๋ามีลักษณะที่เบากว่าส่วนตัวตุ้มเนี่ยค่ะแมททีเรียลของเขาก็คือมีความหนามากกว่านะถ้าจะเป็นใบใหญ่ก็คือตุ้มอาจจะใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของตัวการกดนะคะคือก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือถ้ากดตรงนี้ไปอะค่ะแล้วก็เลื่อนสายเข้ามาเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋าที่สวยเดี๋ยวเบนจะซูมโฟกัสให้ดูนะคะว่าตัวตุ้มเนี่ยสวยขนาดไหนเห็นปะและสิ่งที่เบนมีความชอบอีกนิดนึงนะคะของไอ้ตรงนี้ก็คือทองเขาอะมันเหมือนทองเขามันแบบแปลกๆอะคือมันเป็นวินเทจที่มันดูเข้ากับเทาอะค่ะถ้าดูใกล้ๆนะจะเห็นไหมว่าทองเนี่ยมีความลักษณะเป็นแบบใกล้ๆกับสีแบบสีเทาอะค่ะซึ่งดูแล้วสวยเข้ากันดีโดยส่วนตัวถ้าใครถามว่าใบนี้อะค่ะยังเป็นการ์ดโฮโลแกรมหรือว่าเป็นเพจแล้วคือใบเล็กๆที่ยังเพิ่งออกมาค่ะก็ยังจะเป็นการ์ดโฮโลแกรมนะคะซึ่งเบนคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตัวการ์ดตรงเนี้ยก็น่าจะถูกเปลี่ยนเป็นเพจเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่า1คือปัญหาที่ว่า SA อะค่ะทำการ์ดหายเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศแล้วถ้าการ์ดหายไปเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะขายให้กับคนทั่วไปได้ค่ะและการแก้ปัญหาของการที่ทำเพจหรือทำตัวแถบแม่เหล็กเนี่ยนะคะติดกระเป๋าก็เป็นการแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่า1คือไม่จำเป็นที่จะต้องหาการ์ดเพื่อมายืนยันในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะว่าในไม่ช้าเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยก็น่าที่จะถูกผลิตแบบเป็นแบบไม่มีการ์ดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการถือของกระเป๋านะคะว่ากระเป๋าเนี่ยถือแล้วจะเป็นยังไงบ้างสะพายแล้วจะเป็นยังไงคือรุ่นนี้อะค่ะตัวสายของมันอะคือปรับให้สุดแล้วอะค่ะมันก็จะคาดเอวได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการคลอชบอดี้อะค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ใต้ราวนมนะคะโดยส่วนตัวถ้าใครที่แบบเป็นคนที่ผอมมากมันก็จะยาวกว่าที่เบนถือแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ
คนที่อ้วนๆอะค่ะน่าจะไม่เหมาะกับไซส์นี้คือเขาต้องการมาหนึ่งคือให้เราแบบสะพายด้านข้างคอสบอดี้ด้านอยู่แบบประมาณใต้ราวนมกับ2ก็คือของเอวนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าตรงนี้อะค่ะมันมีตัวกระเป๋าตรงนี้มันมีตรงนี้อะค่ะให้เราแกะได้เห็นไหมคือในไม่ช้าเป็นเชื่อว่าตัวสายเนี่ยน่าจะถอดออกได้หมดแบบนี้นะคะตัวใบเล็กๆแล้วก็เอามาคล้องกับเอวของเราได้อะค่ะก็คือถามว่าแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะถ้าเรามาคล้องเอวกับเรามันก็จะมีตุ้มๆแบบนี้อะค่ะแล้วก็ติดตัวด้วยคือกระเป๋าทรงแบนนะคะเบนต้องบอกก่อนเลยว่าความแบนของเขาทำให้เราไม่ต้องระมัดระวังในส่วนของมุมของกระเป๋ามากนักและการที่เป็นหนังแกะค่ะก็ค่อนข้างดีทีเดียวถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างรุ่นเล็กๆนะคะคือกับรุ่นที่เป็นรุ่น7นิ้วสแควร์กับตัว8นิ้วสแควร์เบนมองว่าตัว7นิ้วสแควร์กับ8นิ้วสแควร์เนี่ยมันมีความซอฟมากกว่ากันถ้าให้เปรียบเทียบจากภาพเลยจะเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยจะดูหนังเนี่ยดูตึงกว่าดูดีกว่าแต่ถ้ารุ่นนั้นนะคะคือเหมือนกับหนังเนี่ยมันดูแบบนิ่มกว่าค่ะเบนให้ความรู้สึกอย่างนี้ละกันเนาะวันนี้นะคะก็เป็นการรีวิวในขณะที่ทุกคนอะค่ะกำลังอาจจะตามหากระเป๋าใบนี้เพราะว่า1คือตัวกระเป๋าออกมาสีค่อนข้างสวยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับสายได้ค่ะกระเป๋าหนังแกะนะคะเหตุผลเดียวที่เราซื้อกระเป๋าแล้วก็มีความชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของสีเท็กเจอร์ของหนังแกะเนี่ยตัวกระเป๋าสีเนี่ยจะสวยกว่าทุกๆใบอะค่ะถ้าเอาหนังแกะกับคาเวียร์มาเทียบกันความรู้สึกของเราอ่ะมันแตกต่างกันจริงๆคือคาเวียร์มันจะดูแข็งๆด้านๆแต่ตัวหนังแกะเนี่ยมันจะดูซอฟต์ดูดีขึ้นอ่ะนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเบนแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ